วัสดีสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันคันปากนะครับพี่ภูครับโชว์กระพบนะครับวันนี้ต้องขออภัยนิดนึงไม่มีเสียงอาจจะป่วยมาไม่ได้อ่านเลยป่วยแล้วป่วยเลยป่วยตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเออนะครับวันนี้ก็ต้องอาศัยน้องโอมนะคะครับช่วยขายของให้คุณแม่หน่อยได้ครับคุณผู้ชมครับใครสนใจนี่ด้านหน้านี้นะฮะกับโซโซโน่ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่ดูแลน้ำหนักนะฮะใครที่มีปัญหาน้ำหนักเรื่องของมีพุงนะฮะน้ำหนักขึ้นง่ายมีต้นแขนต้นขาหรือว่าทานอะไรไปแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นน้ำหนักขึ้นเยอะๆเยอะๆแต่ออกกำลังกายมันก็ไม่ค่อยจะลดมันต้องมีตัวช่วยเออมันก็ต้องมีตัวช่วยนะครับวันนี้แนะนำกับโซโซโน่เลยนะครับเพราะว่าโซโซโน่เนี่ยมีตัวสำคัญที่จะช่วยให้คุณเนี่ยหุ่นดีได้เขามีซินไบโอติกที่มีจุลินทรีย์ทั้งฟรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกตัวนี้นะฮะจะเป็นนวัตกรรมที่ต่างประเทศนิยมใช้มากจะไปเคลือบลำไส้แล้วก็ป้องกันพวกแป้งน้ำตาลไขมันต่างๆนะฮะรวมถึงมีกระบองเพชรด้วยใช่ไหมคุณแม่ลองอีกชั้นหนึ่งคาร์โบไฮเดรตนะฮะคาร์โบไฮเดรตต่างๆที่แบบว่ามันเกินความจำเป็นไขมันแล้วก็น้ำตาลกรองไว้ก่อนไม่ให้เข้าไป คน100โลยังเหลือ60ได้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องทำได้เวลาลดน้ำหนักมันต้องมีตัวช่วยถ้าอยากลงไวๆต้องมีตัวช่วยวันนี้จัดโปรพิเศษแล้วค่ะจัดโปรพิเศษกับโซโซโน่เลยนะครับวันนี้ปกติ1กล่องราคากล่องละนะฮะ 1,590 บาทแต่ถ้าวันนี้นะครับใครสนใจนะฮะ1กล่องลดเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นเองครับสนใจนะฮะมีเคล็ดลับดีๆจากพี่ขวัญและน้องต่อด้วยติดต่อได้ที่ LINE ด้านล่างเลยครับ Sozono Thailand หรือสแกน QR Code มุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับรีบติดต่อไปนะคะเพราะว่าโปรนี้มีไม่นานนะฮะรีบติดต่อไปของเขาของจริงครับของจริงค่ะข่าวบันเทิงเยอะมากวันนี้แต่บวกกับฉันไม่สบายด้วยเอาว่าไงอ่ะมาเริ่มต้นกันครับคอมเมนต์เดือดไปอีกเลยครับแห่ดูคลิปเก่าๆของคุณเบลล่าที่เคยไปร้องเพลงแต่เพลงนั้นนะฮะมันมีความหมายกินอกกินใจและหลายคนก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเหมาะเจาะกับสถานการณ์ปัจจุบันจริงๆนะครับจากกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นมากมายครับตั้งแต่เกิดการเลิกราของคู่รักพระเอกอย่างเวียสุกลวัฒน์และเบลล่าลานีนะฮะกระทั่งก็มาถึงการประกาศวิวาห์ฟ้าแลบของฝ่ายชายกับสาวนอกวงการขณะนี้ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากครับแห่ไปย้อนชมคลิปของสาวเบลล่าและการเป็นคลิปเก่าที่เคยร้องเพลงเอาไว้ในงานหนึ่งเป็นงานอีเวนต์เป็นเพลงของคุณอ๊อฟพงษ์พัฒน์คือใจนักเลงโดยมีการแชร์คลิปในกลุ่มผู้ใช้ TikTok นะครับซึ่งเบลล่าเองก็ร้องเพลงเนื้อหาที่มีท่อนฮุกนั่นแหละครับบอกว่าเมื่อเธอเลือกอยู่กับเขาตัวฉันคุกเข่าสั่นไว้อันนี้ไม่อยากจะพูดเยอะเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์นะฮะก็คือเนื้อเพลงไปนะฮะเอาเป็นว่าท่ามกลางกระแสเนี่ยนะครับชาวเน็ตเนี่ยไปโฟกัสท่อนสุดท้ายคุณแม่ที่บอกว่าให้เธอได้กับเขาและจงโชคดีอย่ามีอะไรให้เสียใจส่วนตัวฉันจะลืมว่าเคยร้องไห้ลืมว่าเคยต้องเป็นใครที่เธอไม่เอาอันนี้เป็นจังหวะของท่อนเพลงบังเอิญจริงๆที่มันมาตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะฮะมันบังเอิญหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงท่อนเพลงไงท่อนเพลงใจนักเลงนี่มันเป็นเพลงที่เก่ามากแล้วนะแต่อันนี้ไม่ได้เป็นคลิปล่าสุดไงเป็นคลิปเก่าที่เธอเคยร้องเอาไว้กี่เดือนแล้วไม่แน่ใจคุณแม่คือตั้งแต่ยังไม่ใส่แมสอะดูอะนะฮะใจนักเลงครับใจนักเลงเนี่ยเป็นเพลงดังของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ครับสมัยก่อนออกกับคีตาร์เรคคอร์ดเนาะคีตาร์เรคคอร์ดดังมากนะคะมันเป็นเรื่องราวของผู้ชายกับผู้หญิงคนหนึ่งรักกันนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็ไปได้กับอีกคนหนึ่งแล้วก็มาบอกกับผู้ชายคนที่ร้องเพลงว่าเลือกเขานะฉันไม่ได้เลือกเธอทั้งที่ว่าก่อนหน้านี้ก็อยู่กับเรามาตลอดแล้วก็คนที่เขาฟังคนที่ผู้ชายคนนั้นเขาฟังเขารู้สึกว่ามันสั่นไหวเฮ้ยแต่ด้วยความที่เขาเป็นมันเป็นเพลงล็อกอะมันเป็นเพลงล็อกสมัยยุคประมาณต้น90นะครับก็ใจนักเลงก็หมายความว่าอ่ะอยากจะไปได้กับเขาใช่ไหมก็ให้โชคดีไปเราก็ไม่มีอะไรที่จะไม่มีอะไรที่จะเสียใจครับสิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือลืมเธอให้ได้ครับนั่นแหละประมาณอย่างเงี้ยเพลงอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันดังค่ะเพลงเงี้ยครับมันดังใจนักเลงเนี่ยมันดังมากก็เนี่ยแหละครับพอแชร์คลิปไปแบบนี้ท่ามกลางกระแสชาวเน็ตมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับชีวิตจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะสินะชาวเน็ตก็ไม่ได้ต่างอะไรกับชีวิตจริงหรอกให้กำลังใจแกบอกว่าโหเหมือนโดนกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเลยนะพร้อมทั้งให้กำลังใจเบลล่าด้วยแม่บอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ผู้หญิงทีมเบลล่าเดินไปข้างหน้าค่ะมองเราบอกว่าเบลล่าเข้มแข็งมากนะสู้ๆต่อให้เพลงนี้เป็นเพลงที่เคยร้องในอดีตที่ผ่านมาแต่มันอาจจะประจวบเหมาะกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันยังไงก็ให้กำลังใจเพราะคงมันต้องมีความรู้สึกอยู่แล้วเราต้องให้กำลังใจกันจริงๆมันต้องเบลล่าตอนนี้ก็คงจะไม่มีแฟนเป็นพระเอกแล้วมั้งพี่ว่า
ครับคนที่จะมาเข้ามาเป็นแฟนเบลล่าเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นระดับมหาเศรษฐีแล้วล่ะหรอน่าจะเป็นเจ้ามหาเศรษฐีทายาทมหาเศรษฐีจริงๆนะคะทายาทมหาเศรษฐีผู้กูรูในวงการบันเทิงหลายคนเขามองไว้อย่างนั้นว่าน่าจะเป็นทายาทมหาเศรษฐีแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องยังไม่มีใครแต่ว่ายังคงเจ็บยังคงช้ำนะคะเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้พูดออกอากาศมากไม่ได้เพราะเราก็รู้อะไรมาบ้างเป็นบางส่วนนะคะเพลงใจนักเลงเนี่ยมันเจ็บตรงที่ว่าเขาไม่เลือกเราไงเขาไปเลือกอีกคนหนึ่งแต่เรานักเลงพอที่จะให้เขาไปไงเนี่ยคือเนื้อหาของเพลงว่าใจนักเลงใช่ครับอ่ะพอมันมีสถานการณ์แบบนี้ออกมานะครับอีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดเหมือนกันใครครับนั่นคือแม่ลีน่าจังแม่ลีน่าใจนักเลงเหรอใจนักเลงนะครับคุณแม่น่าจะเกิดก่อนเพราะแม่ลีน่าจังน่าจะเกิดก่อนพงษ์พัฒน์นะเออเพราะแม่ลีน่าจะเป็นพวกขุนทราพรนะแต่แม่เขาบอกเขาเคยฟังอยู่เหรอแม่บอกฟาดแรงเลยเวียเบลล่าสมควรเลิกกันนะฮะประกาศชัดเลยนะครับนอกจากกระแสที่เราเห็นกันแบบนี้แล้วเนี่ยเบลล่าเลิกกับเวียแล้วก็ไปเขาก็ไปมีแฟนแนวเป็นนักธุรกิจแม่ลีน่าจังก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วคู่นี้มันไม่สมควรกันอะไรยังไงเอาไปฟังแม่ดีกว่าว่าแม่พูดยังไงครับทำไมเลิกกันน่ะดีแล้วเบลล่าก็สมควรได้ผัวแบบนักธุรกิจแบบชมพู่อารยาเอฮาเกตที่รวยเป็นหมื่นล้านก็เวียก็เคยคบกับแพนเค้กตั้งหลายปีไม่ยอมเลิกกันเลยแพนเค้กไปเอานายตำรวจแล้วมีโอกาสเป็นคุณนายใช่ฉันดีใจเลยเบลล่าเขาทั้งสวยทั้งรวยทั้งฉลาดทั้งเก่งนางสมควรได้ผัวเป็นนักธุรกิจเขาไม่เหมาะกันฉันดูแล้วเขาไม่เหมาะกันเบลล่าสมควรได้ผัวเป็นนักธุรกิจรวยเบลล่ารวยนะมีเงินเป็นพันล้านน่าจะบอกไปรู้ไว้แม่ไม่ถึงแล้วนางใจบุญด้วยชอบทำบุญร้อยก่อนแม่ไม่ต้องพันก่อนโอ้เวียมแก่แล้วจะเป็นพระเอกได้อีกกี่ปีตอนหลังเวียเล่นละครก็ไม่ดังแม่พูดตรงหมดเลยนะครับแต่ว่าแม่พูดผิดอย่างนึงอะไรเบลล่ามีเงินเป็นพันล้านอันนั้นไม่ถึงแม่อาจจะมีเป็นหลักร้อยหลักร้อยเฉียดพันแต่ไม่ถึงพันนะคะแล้วแม่ก็พูดถูกว่าล่าสุดเนี่ยละครของน้องเวียเนี่ยกรงอะไรนะกรงน้ำผึ้งป่ะ อะไรสักอย่างเนี่ยไม่แน่ใจนะกรงน้ำผึ้งไม่ค่อยเวิร์กไม่เวิร์กเรตติ้งไม่ค่อยเวิร์กนะคะแล้วก็กรงน้ำผึ้งเหรอจริงเหรอไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ดูนะพี่เต๋อไม่แน่ใจอะค่ะวันนั้นพูดผ่านแล้วพี่เต๋อดูใบเรตติ้งแล้วเรตติ้งไม่เวิร์กไม่เวิร์กนะคะตอนนี้ช่อง7เนี่ยเขาเตรียมปั้นคนใหม่แล้วครับเข้มน้องเข้มอัศวีมิกทองระยะนั่นแหละอันนี้มาฟังจากคุณหนิงปณิตาหมดเลยใช่เขาเตรียมปั้นแล้วเขาไม่ใช่เขาเตรียมปั้นเขาปั้นมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วแล้วเขาก็จะมีเด็กใหม่ๆขึ้นมาเสียบแทนแล้วคือตอนนี้เรายอมรับว่าเวียคือเบอร์หนึ่งของช่อง7ใช่แต่ว่าด้วยกระแสของเรตติ้งละครล่าสุดเนี่ย มันไม่ยังไม่โอสักเท่าไหร่ไงครับก็เลยคนก็เลยจะไปสนใจพระเอกคนอื่นเยอะกว่าไม่อาจจะที่หนุ่มกว่าหรือเปล่าเด็กกว่าใหม่กว่าสดกว่ามาแล้วเรตติ้งดีกว่าสร้างข่าวได้มากกว่าพระเอกแต่งงานแล้วมีเมียแล้วและเตรียมจะสร้างครอบครัวแล้วมันสร้างอะไรมากไม่ได้ข่าวมากกว่านี้ไม่ได้ถูกมันก็ต้องมีเข้มหัสวีมิกทองระยะแล้วอีกหลายคนประมาณ 4-5 คนกำลังเกิดขึ้นมาใหม่ใช่นะคะอีกไม่กี่ปีค่ะแต่เบลล่าเนี่ยเขายังอยู่ได้อีกนานครับเขาจะอยู่ได้อีกนานแต่อย่างที่บอกไว้ค่ะว่าเขาต้องได้แฟนเป็นมหาเศรษฐีครับมหาเศรษฐีเท่านั้นเพราะเขาเป็นล่านะฮะจากแม่ลีน่าจังพูดไปแล้วนะครับเราไปดูพี่แขกคำปากาบ้างดีกว่าครับก็พูดถึงประเด็นดราม่าเหล่านี้ด้วยว่าซัดคนไทยอินละครมากเกินไปนะฮะด้านแขกคำปากาเขาก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าคนเราเนี่ยติดภาพละครไทยซึ่งจะมีนางเอกนางร้ายและโดยทั่วไปก็ตามบทละครก็จะมีนางอิจฉาแย่งพระเอกพระเอกก็มักจะไม่พูดเก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจซึ่งคนไทยเนี่ยก็เสพสิ่งเหล่านี้มาเป็นเวลานานแสนนานเมื่อเกิดเหตุการณ์ในชีวิตจริงขึ้นก็จะอินมากแล้วก็เนี่ยเรื่องเวียกับเบลล่าก็เข้าประเด็นนี้เลยอินเหมือนละครไปเลยนะครับพี่แขกบอกว่าส่วนตัวเนี่ยมองอีกมุมว่าผู้หญิงที่ได้เจอผู้ชายหลายๆคนน่ะเป็นความสุขที่หลายคนอาจจะใฝ่ฝันก็ได้
ผู้หญิงบางคนอาจจะไม่อยากจบชีวิตไปกับผู้ชายคนเดียวการที่แฟนเราไปมูฟออนเจอผู้หญิงคนใหม่เราก็ได้เจอผู้ชายคนใหม่และยิ่งเบลล่าสวยขนาดนั้นเนี่ยยังมีโอกาสได้เจอกับผู้ชายอีกเป็นร้อยๆอย่าไปเสียใจแทนเลยอันนี้เป็นคำพูดจากพี่แขกขับประกาศนะครับผู้หญิงโลกมันเปลี่ยนอย่าไปยึดติดผู้หญิงสมัยใหม่หรือสมัยใหม่เขาไม่แคร์ครับโลกมันเปลี่ยนหมดแล้วพี่เต๋ามีเพื่อนผู้หญิงเยอะ เลิกกับแฟนคนนี้เขาก็หาแฟนใหม่และยิ่งถ้าเก่งถ้าสวยถ้ารวยนะโอ้โหคิวไม่ว่างเดี๋ยวเนี้ยผู้ชายกับกลายเป็นเฮิร์ทนะแล้วโดนผู้หญิงเทครับอกหักซะเองผู้หญิงกับเฉยๆครับหลายคนที่พี่เต๋ารู้จักมากนะคะเดี๋ยวเนี้ยกลายเป็นว่าผู้ชายต่อยกันแย่งผู้หญิงสมัยก่อนเราจะเห็นแต่ผู้หญิงตบกันแย่งผู้ชายใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวนี้ผู้ชายต่อยกันแย่งผู้หญิงเปลี่ยนกันไปแล้วและผู้หญิงที่ไปแย่งก็ไม่ใช่ผู้หญิงสวยด้วยนะคะเป็นยังไงแต่ผู้ชายพวกนี้ชอบก็ชอบไงรักไงอยากได้เปลี่ยนอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงหลายคนบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอพี่เป็นไปแล้วค่ะแล้วเป็นไปเยอะแล้วด้วยค่ะนะคะแล้วก็ผู้หญิงหลายคนมักจะเลือกอยู่คนเดียวไม่มีแฟนเพราะว่าเงินเดือนเยอะรวยไม่มีภาระหาผัวมาก็มีแต่ภาระถูกต้องไหมล่ะภาระผู้ชายอะเอะอะเอะอะแม่มันแบมืออย่างเดียวขอเงินกับผู้หญิงประสบการณ์เนี้ยกระเทยโดนมาก่อนเดี๋ยวนี้กระเทยเขาก็หลุดพ้นแล้วกระเทยเขาก็ไปซื้อกินพี่เคยไปนี่น้องนักข่าวพาพี่ไปเที่ยวบาร์โฮสนะพี่ไปน้องเชื่อไหมว่าผู้หญิงที่มาเที่ยวบาร์โฮสเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงแก่นะคะสวยๆทั้งนั้นค่ะแต่มีเงินผู้ชายต้องไปเอาใจพวกเขาค่ะต้องไปพนอพนอผู้หญิงพวกนี้ค่ะและผู้หญิงพวกนี้ก็ดูเป็นลานีค่ะก็ไม่สนใจค่ะเอามาให้เลือกเลยโลกมันเปลี่ยนแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงหาเงินเก่งหาเงินเก่งแล้วก็ฉลาดมากขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงสมัยนี้เขาไม่แคร์แล้วเขาอยู่คนเดียวผู้หญิงบางคนเขาถือคอนเซ็ปต์คบไปเรื่อยๆถ้าเหนื่อยก็หยุดหรือผู้หญิงบางคนเขาก็ซื้อกินหล่อขนาดไหนเขาก็ซื้อกินจบครับโอเคเขาไม่ต้องมาปวดหัวเปลี่ยนไปละเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องมาปวดหัวใช่เขามองว่าเข้ามาในชีวิตแล้วมาไถมาซ้อมมาตกมาตีมาหึงมาหวง มาสร้างแต่ปัญหาเขาเลือกอยู่คนเดียวสังเกตไหมเวลาเราเรียนหนังสืออ่ะคนที่เก่งสุดในห้องอ่ะหรือว่าเก่งรองลงมาส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้หญิงคนพวกนี้โลกมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนเพราะโลกมันเปลี่ยนมันเห็นอะไรหลากหลายอย่างแล้วเขาก็มองว่าหาเงินให้ตัวเองซื้อเพชรซื้อทองช้อปปิ้งไปต่างประเทศไปคนเดียวไปกับเพื่อนฝูง มีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจเขาไม่เอาแล้วก็อยู่คนเดียวแล้วก็การที่บอกว่าอยู่คนเดียวแล้วเวลาตายไปใครจะดูแลคิดกลับกันปัจจุบันเนี้ยที่มีลูกกันเยอะๆอ่ะแล้วแก่ตายคาบ้านอ่ะลูกมันเคยมาเลี้ยงไหมล่ะลูกมันก็ทิ้งหมดอ่ะมันก็ไปสร้างครอบครัวมันใหม่หมดเก็บไว้แต่ตัวเราเก็บสะสมไว้กับตัวเราให้เรามีเงินมีทองยังไงก็สบายแล้วผู้หญิงหาเงินเก่งพี่บอกเลยหาเงินเก่งผู้หญิงบางคนผู้ชายจีบ5 60ผู้หญิงบางคนไม่เอาเด็กวัยรุ่นเลยนะทั้งๆที่เขาสวยมากเขาคุยเฉพาะผู้ชายแก่ๆเพราะเขาเชื่อว่าผู้ชายแก่ๆพวกนี้รวยแล้วก็ซัพพอร์ตเขาได้ลูกสาวฉันหลายคนได้ผัวเป็นนักธุรกิจรวยมากอายุแค่30ฉันบอกว่าโกยได้โกยเก็บได้เก็บซื้ออะไรให้เป็นชื่อเราหมด อย่าซื้อเป็นชื่อผู้ชายปล้นได้ปล้นนี่แหละเราต้องทำอย่างนี้ทุกวันนี้มีบ้านหลังละ30ล้านผู้ชายแก่ให้เดือนละให้ใช้เบาๆเดือนละแสนเปลี่ยนแม่งรถเบนซ์เดือนละ6คันเดือนละ6คันเอ้ย6เดือนคัน6เดือนคันฉันบอกเก็บให้หมดเก็บทุกเม็ดเราไม่ได้สาวอย่างนี้ตลอดไปเราไม่ได้สดอย่างนี้ตลอดไปวันหนึ่งมันก็ต้องมีเด็กที่มันสดกับเราแซ่บกับเราแต่เราต้องโกยให้ได้มากกับมันให้เยอะที่สุด อย่าไปคิดแบบว่าอุ๊ยรักแท้เพราะรักแท้มีแค่ครั้งเดียวเผื่อเจอครับไม่มีหรอกค่ะครับผลประโยชน์ก็ทั้งนั้นแหละค่ะเราก็ต้องป้นค่ะ
นะฮะเอาตัวเองให้รอดพ่อนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกับคุณแม่ฝากด้วยน้องอุ้มฝากเลยนะฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลน้ำหนักอย่างโซโซโนบายขวัญพิลมหลินนะฮะใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหามีพุงหรือว่าอยากจะลดน้ำหนักแล้วมันลดลงยากหรือนะฮะไม่อยากจะออกกำลังกายแต่อยากน้ำหนักลงโซโซโนช่วยคุณได้ครับเพราะโซโซโนนี้นะฮะบอกเลยว่าน้องต่อลูกชายของพี่ขวัญเองเนี่ยน้ำหนักเคย100กว่าโลครับน้ำหนักตอนนี้ลดไปเหลือเพียงแค่60โลเท่านั้นนะฮะดูผอมดูหล่อเลยทันทีอย่างที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยคุณผู้ชมครับเพราะว่าโซโซโนนี้มีตัวซินไบโอติกที่มีจุลินทรีย์ทั้งพรีไบโอติกและโปรไบโอติกครับบล็อกเบิร์นและไปช่วยสกัดกั้นนะฮะแบบคูณ2เลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครบเครื่องเรื่องของการสร้างหุ่นกับโซโซโนใครสนใจครับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นเลยนะฮะคุณผู้ชมจัดไปเลยปกติ1กล่องเนี่ยกล่องละ 1,590 บาทครับแต่วันนี้เราให้คุณเพียงแค่1กล่องราคากล่องละ 1,290 บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจนะฮะโปรดีแบบนี้ติดต่อได้ที่ LINE แอดด้านล่างนะครับ Sozono Thailand หรือสแกน QR Code ได้เลยกับ Sozono บายกว่าที่ลมหลินครับสักครู่ค่ะครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ